คนดังน่าติดตามชนีพีชี่และสตีเฟนโอปาพีชี่นะคะเป็นทั้งชื่อช่องและชื่อเจ้าของช่องเลยค่ะก็คือพี่พีชี่และแน่นอนว่าแฮชแท็กสตีเฟนโอปานั้นก็มาจากความโด่งดังของสามีพี่พีชนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่าช่องของพี่พีชนะคะไม่ได้เพียงสอนแต่ภาษาอังกฤษแต่ยังมีการแนะนำสถาบันต่างๆของประเทศอังกฤษอีกด้วยเพราะพี่พีชนะคะเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งของบริษัทโกยูนิบริษัทเอเจนซี่ที่ให้บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจรด้วยค่ะตั้งแต่การสมัครเรียนภาษาเรียนต่อม.ปลายปริญญารวมถึงการหาประสบการณ์ทำงานที่ประเทศอังกฤษดังนั้นนะคะแน่นอนเลยว่าช่องของพีชี่เนี่ยไม่ได้มีแค่สอนภาษาเท่านั้นแต่มีสาระเพียบเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าการทำคลิปของพีชี่นะคะจะมีการสอดแทรกภาษาให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจแบบไม่ขัดใจค่ะไม่ต้องห่วงว่าจะน่าเบื่อเลยนะคะลองไปดูกันสักคลิป2คลิปรับรองว่าจะติดใจแน่นอนนะคะความเป็นธรรมชาติของพี่พีชี่เนี่ยรวมถึงความสร้างสรรค์ของแต่ละคลิปที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นพาไปดูโรงเรียนที่อังกฤษอาหารการกินไฮสคูลเป็นยังไงบ้างพาไปช้อปปิ้งเดินเล่นตามเทศกาลยิ่งดูเนี่ยก็ทำให้เหมือนเราเนี่ยหลุดอยู่ไปที่อังกฤษเลยค่ะจุดเริ่มต้นของการทำ YouTube พี่พีทนะคะบอกไว้ว่าพี่พีทเนี่ยเป็นคนชอบแชร์คอนเทนต์อยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยเขียนบล็อกมาตอนเรียนต่อที่อังกฤษก็มีการถ่ายคลิปขำๆเก็บไว้นะคะส่งให้แม่ดูบ้างแต่เริ่มทำจริงๆจังๆมากขึ้นนะคะตอนเริ่มธุรกิจโกยูนิค่ะตอนแรกก็ไม่ได้เจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่เด็กไทยซะทีเดียวนะคะแต่พอเริ่มทำแล้วก็เอ๊ะว่าเราควรทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหรือคอนเทนต์อะไรทำนองนี้ดูไหมและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยให้เขาได้มีโอกาสมาเรียนต่อต่างประเทศแบบที่เราเคยได้มาแล้วก็เลยเริ่มทำเล่นๆดูค่ะยังไงแล้วก็อย่าลืมไปติดตามพี่พีทกับช่อง YouTubePeachy and stephen oppa ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ PRity ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ 2id และ thailandonline.com ด้วยค่ะ